านประธานรัฐสภาที่เคารพค่ะดิฉันอมรัตน์โชคประมิตรกุลผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลอดีตพรรคอนาคตใหม่จากนครปฐมท่านประธานคะปฏิเสธไม่ได้นะคะที่วันนี้เราต้องมายืนอภิปรายมาตรา256เพื่อที่จะตั้งสสรไปยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เหตุเกิดมาจากปรากฏการณ์นะคะที่มีการชุมนุมทางการเมืองของกลุ่มเยาวชนในประเทศไทยนะคะซึ่งการเป็นการชุมนุมในรูปแบบใหม่ที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนเป็นการชุมนุมที่สร้างสรรค์นะคะและมีข้อเรียกร้องที่ก้าวหน้านั่นดิฉันนะคะขอแสดงความนับถืออย่างจริงใจมายังคนรุ่นใหม่ที่กล้าหาญและพวกเขาได้ก้าวข้ามความกลัวที่คนรุ่นของเราไม่เคยข้ามเส้นนั้นมาได้นะคะความจนความหิวที่รัฐบาลยัดเยียดให้ประชาชนงบประมาณมหาศาลในการโฆษณาชวนเชื่อนะคะรวมทั้งการใช้กฎหมายกำจัดผู้เห็นต่างทางการเมืองบัดนี้เสื่อมมนต์ขลังนะคะเมื่อวานนี้ค่ะท่านประธานดิฉันได้มีโอกาสพบเห็นเหตุการณ์เจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะมีทัศนคติต่อการที่เจ้าหน้าที่ทหารได้ล็อกคอประชาชนที่เดินผ่านและถ่ายรูปป้ายชื่อกลมกองนะคะมีการล็อกคอแล้วก็ยึดโทรศัพท์มือถือเมื่อไปถึงสน.เจ้าหน้าที่ตำรวจให้ทัศนคติว่าเป็นเรื่องเล็กและเป็นเรื่องขี้ประติ๋วดิฉันคิดว่าถ้าเจ้าหน้าที่รัฐยังมีทัศนคติเช่นนี้ไม่ว่าเราจะเขียนรัฐธรรมนูญให้สวยหรูอย่างไรนะคะมันก็เป็นเพียงเหมือนเศษกระดาษเท่านั้นค่ะนับตั้งแต่ย่ำรุ่งของวันที่24มิถุนายนพ.ศ. 2475การสถาปนาหลักการพื้นฐานของระบอบประชาธิปไตยไทยถูกขัดขวางมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน88ปีมาจนถึงบัดนี้ค่ะในรัฐธรรมนูญฉบับแรกของเดือนธันวาคมพ.ศ. 2475ได้กำหนดว่าอำนาจสูงสุดของประเทศนั้นเป็นของราษฎรทั้งหลายโดยมีกษัตริย์สภาผู้แทนราษฎรคณะกรรมการราษฎรและศาลเป็นผู้ใช้อำนาจแทนประชาชนตามที่ระบุไว้ในมาตรา2ของรัฐธรรมนูญข้อความนี้นะคะปรากฏเพียงรัฐธรรมนูญ2ฉบับแรกเท่านั้นแล้วก็หายไปไม่เคยมีปรากฏในรัฐธรรมนูญฉบับต่อๆมาอีกบัดนี้เหลือเพียงข้อความในหมวด1มาตรา3ว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนชาวไทยเท่านั้นค่ะอำนาจของประชาชนนะคะถูกทำลายด้วยการรัฐประหารซ้ำแล้วซ้ำเล่าทุกครั้งที่ทำรัฐประหารสำเร็จก็มีการยกเลิกฉบับเดิมและร่างใหม่ทำให้ปัจจุบันนี้นะคะเรามีรัฐธรรมนูญมากมายถึง20ฉบับและรัฐธรรมนูญที่เขียนหลังการรัฐประหารทุกครั้งก็มักจะขัดแย้งและไม่เป็นคุณต่ออำนาจของประชาชนและระบอบประชาธิปไตยไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่มากระบวนการและเนื้อหาการกล่าวว่ารัฐธรรมนูญฉบับมีชัยขายฝันเป็นรัฐธรรมนูญที่อัปยศไม่ได้เกินเลยไปจากความจริงค่ะท่านประธานเพราะเกิดจากบุคคลที่คณะคสช.แต่งตั้งมาร่างทั้งสิ้นนะคะรวมทั้งการทำประชามติก็เป็นการเสนอข้อมูลด้านเดียวควบคู่ไปกับการปิดกั้นสกัดกั้นนะคะข่มขู่คุกคามฟ้องร้องดำเนินคดีกับกลุ่มคนที่เห็นต่างและดิฉันนะคะก็เป็นบุคคลหนึ่งนะคะที่ถูกจับกลุ่มในขณะที่กำลังแจกเอกสารโหวตโนในการร่างประชามติในครั้งนั้นด้วยค่ะไม่นับรวมนะคะรัฐธรรมนูญฉบับปี60ไม่นับรวมการถือวิสาสะแก้ไขเนื้อหาในรัฐธรรมนูญภายหลังจากที่มีการผ่านการลงประชามติของประชาชนแล้วอีกด้วยนะคะมรดกของคณะราษฎรถูกลบล้างอย่างกว้างขวางภายใต้รัฐบาลคสช.และรัฐบาลสืบทอดอำนาจมีความพยายามนะคะที่จะลบล้างเปลี่ยนแปลงความทรงจำอันเกี่ยวกับเหตุการณ์วันเปลี่ยนแปลงการปกครอง24มิถุนายน2475ผ่านทางแบบเรียนภาพยนตร์ละครและบทเพลงนะคะหมุดคณะราษฎรถูกลื้อทิ้งไปอนุสาวรีย์พิทักษ์รัฐธรรมนูญอนุสาวรีย์พระยาพหลพลพยุหเสนารูปปั้นจอมพลป.ที่สถาบันวิชาการป้องกันประเทศสูญหายไปอย่างไร้ร่องรอยไม่มีใครสามารถบอกที่ไปที่มาได้นะคะรวมทั้งการเปลี่ยนชื่อสถานที่ที่เป็นชื่อบุคคลที่เกี่ยวกับคณะราษฎรเช่นบ้านช
เช่นบ้านของจอมพลป.พิบูลสงครามที่จังหวัดเชียงรายก็ถูกเปลี่ยนเป็นศูนย์เรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ยุทธศาสตร์ชาติ20ปีก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งอัปลักษณ์นะคะในฉบับรัฐธรรมนูญมีชัยขายฝันสสร.ที่ตั้งขึ้นหลังจากนี้ในรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนนี้นะคะจะต้องมีเป้าหมายและพันธกิจต่อรัฐธรรมนูญใหม่ที่ให้ความสำคัญกับประชาชนเป็นเบื้องต้นและรับใช้มรดกคณะที่คณะราษฎรได้มอบไว้ให้เอาจุดนั้นเป็นหมุดหมายในการร่างรัฐธรรมนูญใหม่ฉบับประชาชนค่ะเราได้เห็นรัฐธรรมนูญฉบับที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองไทยมาแล้วนะคะและเราได้เห็นผลพวงของมันว่าทำให้เราได้ผู้นำพันผสมที่มีคุณสมบัติ3ดอคือดุด้านแล้วก็ดันทุรังดิฉันอยากจะกล่าวถึงรัฐธรรมนูญที่ดีว่ามันควรจะเป็นอย่างไรนะคะท่านประธานรัฐธรรมนูญที่ดีควรจะมีคุณลักษณะสั้นกระชับเข้าใจง่ายไม่กำกวมไม่ร่อแหลมต่อการถูกตีความผิดและจะต้องเขียนไม่ยาวเกินไปเมื่อรัฐธรรมนูญมีหลายฉบับมากขึ้นก็มักจะมีการเขียนที่ยืดยาวขึ้นซึ่งไม่ถูกหลักนะคะควรจะมีเฉพาะข้อความเรื่องการจัดรูปแบบการปกครองของรัฐที่จำเป็นเท่านั้นการมีบทบัญญัติที่ยาวและละเอียดเกินไปทำให้เกิดการตีความที่ยุ่งเหยิงและไม่ได้รับการเคารพเท่าที่ควรในรายละเอียดของกฎหมายที่เป็นยืดยาวปลีกย่อยเราควรจะกำหนดไว้ในกฎหมายธรรมดาไม่ใช่กำหนดไว้ในกฎหมายสูงสุดอย่างรัฐธรรมนูญนะคะวิธีการแก้ไขรัฐธรรมนูญควรจะมีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับกาลสมัยท่านประธานคะประเทศเรามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายไก่กองมากจนเกินไปแล้วเราไม่ควรจะทำให้รัฐธรรมนูญเป็นของศักดิ์สิทธิ์มากจนกระทั่งประชาชนเอื้อมไม่ถึงจนกระทั่งแตะต้องไม่ได้แก้ไขไม่ได้และแก้ไขยากขนาดนี้ที่สำคัญที่ดิฉันอยากจะให้มีในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่เป็นความหวังก็คือเราควรจะกำหนดคุณลักษณะต้องห้ามของสสร.ที่จะมาเป็นผู้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ว่าสสร.เหล่านั้นจะต้องไม่เคยเป็นผู้ที่ถูกแต่งตั้งโดยคสช.ให้ดำรงตำแหน่งใดๆมาก่อนนะคะสสร.ที่ตั้งขึ้นจะต้องมาจากการเลือกตั้งโดยประชาชนทางตรงเท่านั้นเพราะถ้ามาจากการคัดเลือกกลุ่มโดยกลุ่มต่างๆอย่างในร่างของฉบับรัฐบาลก็จะมีปัญหาเป็นปาหี่แล้วก็จะซ้ำรอยเดิมกับที่เคยมีการสรรหาวุฒิสมาชิกที่ผ่านมารัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะต้องส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชนและจะต้องมีการออกแบบองค์กรอิสระที่มีการใช้อำนาจโดยยึดโยงกับประชาชนท่านประธานคะที่นิดเดียวนะคะรัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะต้องไม่นิรโทษกรรมให้คณะรัฐประหารและไม่เว้นโทษให้ผู้ที่ฉีกทำลายรัฐธรรมนูญไม่ว่าจะกรณีใดๆถมหลุมดำของประเทศด้วยการยกเลิกศาลรัฐธรรมนูญกลับไปใช้คณะตุลาการรัฐธรรมนูญแบบที่มีมาก่อนปี2540ให้มีอำนาจเพียงวินิจฉัยข้อขัดแย้งที่เกี่ยวข้องกับรัฐธรรมนูญเท่านั้นนะคะเพราะ23ปีที่ผ่านมาได้พิสูจน์แล้วว่าบทบาทของศาลรัฐธรรมนูญเป็นภัยอย่างร้ายแรงต่อระบอบประชาธิปไตยทำลายล้างระบอบพรรคการเมืองและฉุดรั้งความเจริญของประเทศผู้ที่จะมีสิทธิ์ยุบพรรคการเมืองได้ควรจะเป็นประชาชนไม่ใช่ศาลรัฐธรรมนูญเพราะเมื่อประชาชนไม่เลือกเสียแล้วพรรคการเมืองนั้นๆก็ต้องถูกยุบไปเองโดยอัตโนมัติขอให้ยุบธมินมานที่ครองเมืองด้วยควันปืนนะคะจนขื่อแปรได้พังคืนก่อนที่กลิ่นเลือดจะคุ้งคลาวขอให้รัฐสภาแห่งนี้โหวตตั้งสสร.ตามร่างของฝ่ายค้านให้สสร.ทั้งหมด200คนมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนให้มันจบที่รุ่นของเราค่ะขอบคุณมากค่ะ